สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูพี่ฟิล์มและอักษรออนเลิ n นสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครูฟิล์มจะพานักเรียนทุกคนไปทําความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติแห่งชาติกันนะคะสุขบัญญัติแห่งชาติมีทั้งหมด10ประการวันนี้ถ้าเราจำได้ไม่หมดไม่เป็นไรเลยค่ะแต่วันนี้ ถ้าเราได้เรียนรู้คลิปวิดีโอกับครูฟิล์มแล้วอย่างน้อยนักเรียนทุกคนได้ไปปฏิบัติสัก3ถึง4ข้อถือว่าดีมากๆเลยนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าสุขาบัญญัติ10ประการน,นั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะคือการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดข้อที่2รักษาฟันให้มีสุขภาพแข็งแรง และก็แปลงฟันทุกวันอย่างถูกต้องข้อที่ 3. มีการล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอข้อที่4กินอาหารที่สุกสะอาดปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีสันชูชาติข้อที่5งดสูบบุรีดื่มสุราสารเสพติดการพนัน และการสัมสอนทางเพศข้อที่6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นอยู่เสมอข้อที่7ป้องกันอุบัติภัยโดยการไม่ประมาทข้อที่8ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีข้อที่9ทําทำจิตใจให้ร่าเริงและก็แจ่มใสยอยู่เสมอและก็ข้อที่10มีสำนึกต่อส่วนรวม รวมสร้างสรรค์สังคมไปด้วยกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูฟิล์มจะมายกตัวอย่างสำหรับการแปรงฟันและการล้างมือง่ายๆเราไปดูกันค่ะเริ่มจากการแปรงฟันกันก่อนนะคะหลายคนเนี่ยแปรงฟันถูกวิธีกันหรือเปล่าคะวิธีแปรงฟันให้สะอาดมี5ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1การแปรงฟันบน งายแปลงขึ้นเอียงทำมุมเล็กน้อยหลังจากนั้นขยับแปลงไปมา4-5ครั้งหลังจากนั้นปัดขนแปลงลงให้ครบทุกซี่ขั้นตอนที่2การแปลงฟันล่างความแปลงลง เอียงทำมุมเล็กน้อยหลังจากนั้นขยับแปลงไปมา4-5ครั้งหลังจากนั้นปัดขนแปลงขึ้นให้ครบทุกซี่ขั้นตอนที่3การแปลงฟันด้านบทเขียวถูแปลงไปมา 4-5ครั้งทั้งด้านบนและด้านล่างขั้นตอนที่4การแปลงลิ้นปัดขนแปลง1-2ถึครั้งและขั้นตอนสุดท้ายการบ้วนปากบ้วนน้ำสะอาดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเท่านี้เราก็จะได้ฟันที่สะอาด และแปลงถูกวิธีกันแล้วนะคะตัวอย่างถัดไปนั่นก็คือการล้างมืออย่างถูกวิธีและสะอาดทุกครั้งที่เราเสร็จกิจทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารเสร็จหรือแม้กระทั่งทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ามือไม่สะอาดเราควรจะล้างมือทุกครั้งนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีโรคระบาดมากมายเหลือเกินค่ะเราไปดูขั้นตอน ที่มีด้วยกันถึง7ขั้นตอนนะคะจำง่ายมากๆเลยล้างมือให้สะอาดด้วยวิธีการ7ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ขั้นตอนที่1ฝ่ามือถูกันขั้นตอนที่2ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว ขั้นตอนที่4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่ห้าถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือขั้นตอนที่หกปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือและขั้นตอนที่7็ดถูรอบข้อมือ และเราก็จะได้มือที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยกับเชื้อโรคแน่นอนค่ะวันนี้ครูฟิล์มเนี่ยอยากจะมาอัปเดตข่าวสารสักเล็กน้อยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะได้รับรู้ข่าวสารเรื่องของโรคระบาดนะคะโควิด19จากทางโซเชียลมีเดียหรือว่าจากทางโทรทัศน์แล้วก็ข่าวสารในสื่ออื่นๆแล้วนะคะวันนี้ครูฟิล์มจะมาเจาะลึก ให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าโควิด -19 นั้นตามจริงแล้วมันมาจากอะไรเชื้อไวรัสโครโรนาเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่มีความหลากหลายซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสหลายๆชนิดด้วยกันเองพวกมันเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไข้หวัดและอาจทำให้เกิดการป่วยที่รุนแรงอาจจะนำมาซึ่งการเสียชีวิตได้โดยโรคเมอร์สและโรคซาร์ที่เคยมีการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้มาแล้ว ก็มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนาเช่นเดียวกันค่ะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่เมื่อเราได้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายมันจะทําให้ปอดของเรานั้นอักเสบองค์การอนามัยโรกหรือว่า WHO จึงตั้งชื่อให้กับโรคชนิดว่า COVID-19 ถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆเพราะในปัจจุบันนี้ โควิด1 9ก็ได้มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่อีกเรื่อยๆฉะนั้นณนะวันนี้ที่เราได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก,ก็ต้องหมั่นแล้วก็ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะและที่สำคัญพกแค่นี้ก็ห่างไกลโควิดแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะที่เป็นอาวุธลับในโลกยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะ พกแค่นี้รับรองว่าห่างไกลแน่นอนเราลองมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเจลแอลกอฮอล์จะมีลักษณะที่มีความยืดหยุ่นนะคะเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเป็นของเหลวที่คล้ายกับน้ำนะคะต่อไปสิ่งที่ทำให้เราสะดวกมากขึ้นพกแค่นี้สามารถที่จะฉีด ได้ทุกอิริยาบถเลยนะคะนั่นก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองค่ะอันดับถัดไปไม่พกไม่ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเราและคนรอบข้างนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างครน้องๆหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไม่มากก็น้อยนะคะแล้วในคลิปวิดีโอถัดไปเราเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education